สวัสดีครับผมเตยตะวันครับสวัสดีครับผมนิวทิติภูมิเตชะภัยคุณครับให้เตยกับนิวบอกสถานที่ในเมืองไทยที่ชอบไปเที่ยวหน่อยว่ามีชอบไปที่ไหนบ้างแล้วก็เหตุผลเพราะอะไรก็ชอบไปเชียงใหม่ครับเขาเป็นหนึ่งในที่ที่คือผมมีบ้านญาติอยู่ที่นั่นแล้วรู้สึกว่าการได้ไปเชียงใหม่เหมือนได้ไปพักผ่อนหย่อนใจกลับไปแบบสูดอากาศดีๆไปนั่งร้านอาหารอร่อยแล้วก็แบบกลับไปหาคุณย่าไปหาครอบครัวอะไรก็เป็นหนึ่งในที่ที่ผมชอบไปก็ถ้ามีเวลาว่างสัก2-3วันเนี่ยผมก็จะบินขึ้นไปเชียงใหม่ครับที่ที่ชอบไปจริงๆก็เป็นภูเก็ตครับภูเก็ตเนี่ยมีทะเลนะครับเป็นทางใต้แล้วก็มีคลื่นลมที่เขาเรียกว่าลมลื่นแล้วก็ทะเลเนี่ยฟ้าสวยงามสีสวยงามอะไรอย่างนี้ครับอยากให้ทุกคนนะครับถ้าเกิดมีโอกาสได้มานะครับลองไปภูเก็ตดูหรือไม่ก็สมุยเงี้ยคือแบบเขาเป็นแบบทะเลที่สวยมากของไทยครับให้แนะนำคนญี่ปุ่นว่าอยากมาลองทำอะไรประเทศไทยถ้ามาเที่ยวไทยนะครับอยากให้มาสัมผัสบรรยากาศความสบายๆเป็นกันเองของคนไทยลองมาเดินกินอาหารสตรีทฟู้ดอย่างเงี้ยเดินตามแบบเนื้อแบบอันนี้เห็นด้วยเดินตามข้างถนนแล้วก็จะมีอาหารนู่นนี่ให้ลองชิมเยอะแยะมากมายแล้วก็มีแบบที่ช้อปปิ้งแบบเป็นแบบแม่ค้ามาขายของอะไรเงี้ยก็อยากให้ซื้อกางเกงช้างกับใส่กางเกงช้างกางเกงที่ใส่สบายมากครับผมก็ชอบใส่เป็นของแบบภูมิปัญญาเป็นอะไรที่แบบสนับสนุนคนในชุมชนใช่ที่อยากให้กินสตรีทฟู้ดเพราะผมเคยไปญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่าเคยไปเห็นที่ญี่ปุ่นเขาเอ้ยอาหารไทยหลายอย่างก็ฮิตที่นั่นแบบพวกแบบผัดกะเพราอะไรเงี้ยเป็นกล่องอยู่ในร้านสะดวกซื้อเลยก็อยากให้มาลองชิมว่ากะเพราที่ไทยจริงๆเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ยังไงถ้าหมดโควิดแล้วสามารถเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยได้ก็อยากให้มาเที่ยวประเทศไทยกันเยอะๆนะครับมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนคลับชาวญี่ปุ่นไหมก็ขอบคุณมากนะครับก็แฟนคลับชาวญี่ปุ่นนะครับจริงๆแล้วเหมือนซีรีส์ของพวกเราก็มีกันมานานแล้วแต่ว่าเหมือนได้มีโอกาสได้มารับชมมาดูผลงานของเรามารู้จักกันอย่างเงี้ยก็ยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ประเทศไทยครับผมก็ขอบคุณมากครับเหมือนกันก็เป็นเรื่อง Amazing มากที่เรารู้จักกันผ่านทางแบบผลงานของเราแล้วทำให้แบบเราไม่คิดมาก่อนว่าแบบคนญี่ปุ่นหลายๆคนจะมามันทำให้รู้สึกว่าโลกเราจะที่เป็นอยู่อย่างนี้เราอยู่กันครบฟากโลกใช่เรามาใกล้กันมากขึ้นแค่นี้แล้วครับผมไว้มีโอกาสมาเจอกันนะครับ